เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Home Sweet Home Online เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Hard Locker เนาะก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ทําคลิปมาน่าจะนานแล้วก็วันนี้ก็มีสกินใหม่เข้ามานะครับก็เป็น1ใน3สกินที่เรารีวิวอีกเช่นเคยก็จะเป็นสกินสุดท้ายของแพ็คนี้แล้วนะครับก็แพ็คหน้าเนี่ยจะมีสกินผีพายร่างสวยนะร่างมนุษย์เบลร่างสวยแล้วก็เวโรน่าด้วยนะครับก็รอดูในคลิปถัดไปได้เลยนะผมก็จะมาทำคลิปแน่นอนส่วนถ้าในวันพฤหัสนี้มีปรับบาลานซ์ก็เดี๋ยวจะมานั่งจัดเทียร์ลิสต์ให้ได้ดูกันด้วยนั่นเองเนาะก็มีหลายคอนเทนต์มากเลยช่วงนี้โอเคครับผมก็วันนี้เราอยู่กันใน ID พี่แมนนะเพราะว่าผมเนี่ยเก็บเงินจะไปสุ่มมอลโมซีซั่นใหม่อยู่เนาะก็3สกินอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นั่นแหละก็เลยไม่ได้ซื้อสกินมาใน ID ตัวเองนะก็เราจะใช้ Potter Guide ตัวรับพิเศษนี่คือผมเปลี่ยนเป็นปิดตายนะแล้วก็แผลติดเชื้อนะครับส่วนเรื่องเคิร์สเนี่ยผมใช้เป็นตุ๊กตาทำเสน่ห์ของเบลเนาะเพื่อเอาไว้ไล่ล่าได้อย่างง่ายขึ้นก็ผมเนี่ยอัดไปแล้วเกมหนึ่งเหมือนเดิมก็ไปเจอตี้จีนที่ได้เคยเจอเมื่อคลิปก่อนที่เล่นคามิโกะนะครับซึ่งเขาก็เตรียมคอมมาคั่งใส่ผมอีกแล้วเช่นเคยเนาะก็มาดูกันนะว่าฮาร์ดล็อกเกอร์ที่ไม่มีการซันปะทะกับตี้จีนข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยก็เคียวโค้ดตลอดสัปดาห์นี้อย่าลืมที่จะสแกนเพื่อที่จะได้รับส่วนลดนะครับแล้วก็ได้รับมอลลาโม20ใบฟรีๆไปด้วยนะครับผมโอเคเราเข้าไปดูในเกมกันเลยมาครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กันในดูตานโรดครับผมกับฮาร์ดล็อกเกอร์ที่ไม่มียาสั่งแล้วก็ดูซ้ายมือผมให้ดีว่าเราเจอใครด้วยคือแบบว่าจีนข้างเลยแค่คอมมันก็ข้างแล้วแล้วคือแบบว่าไม่รู้ว่าน่าจะอาจจะไม่ใช่ตี้เดียวกับที่เราเคยเจอไอตอนที่เราเล่นตะกินเดอะลิกเกอร์นะอันนี้น่าจะเป็นคนละตี้กันแต่ผมว่าก็น่าจะข้างพอๆกันอะเพราะว่าดูจากคอมแล้วมันก็ได้เรื่องอยู่ผมก็ไล่มันไปเลยไงไล่แบบไม่มีอีโก้ไงแล้วทำไมบัตรลันไม่ขึ้นวะโอ้เพลงไล่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะอย่างนี้วนยาวนะนี่มันจะมาหลอกโดนผมหรอไอ้นี่มันทำนิ่งมันทำตึงมันทำแบบว่ามันผมเป็นนิวบี้แล้วมันก็วนผมอยู่อย่างนี้มันจะโดดได้หรือยังโดดจริงรอบนี้กินน้ำฮิวโอ้โหมันโดดพอดีว่ะแย่เลยผมไก่ตะกี้ที่มันตายนั้นเนี่ยถ้าผมได้ตีแผลหนึ่งอ่ะระยะนี้ไล่บัตรลันไม่ขึ้นเนาะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอเคแต่ว่าเลื่อนไม่เด้งครับพอโดนแมตติเชียอยู่โอ้แต่ตรงนั้นนี่ขวดหนึ่งโอ้โหโอ้โหกีดทันครับไม่ใช่เลยคือเมื่อกี้เครดิตผมเลยนะคือผมกดกีดทันไม่งั้นมันกินน้ำมันไม่โดนตีทีเราตายแน่นอนประมาทประมาทไอ้หนวดแล้วคือผมไม่ไล่ด้วยนะไอ้ออฟไม่ไล่ด้วยนะมานพอ่ะผมมาไล่ตัวตึงเลยไงเพราะว่าผมมันไม่มีอีโก้อยู่แล้วไงคือผมก็ไม่ได้หวั่นใช่ป่ะเราจะไปหวั่นทำไมมันก็แค่ตี้จีนคนนึงมันแค่พวกตี้จีนนี่ก็ถ้าผมได้คนนี้ไปผมจะคือผมจะเปลี่ยนแผนการเล่นเล็กน้อยแล้วผมจะไล่ซ้ำให้มันจบๆไปทีละคนเลยนะไอคนนี้คืออีกคิดนึงตายโอ้แต่ว่ากินน้ำฮิวอ่ะน้องๆโอ้แล้วเพื่อนแปะยันด้วยมันผมเดินอ้อมไม่ได้ครับมันวันเวละไอติมปะจ้ามันก่อนกีดแม่ให้ใช้น้ำใช้อะไรไปก่อนผมรอแผลติดเชื้อเขาหายแล้วผมค่อยตีไม่รู้ว่ะไม่น่าได้ทันตีด้วยเออไม่ทันกินมันไม่ใช่ยาต่างไงทุกคนไ
เรามีปิดหลุมเขาได้เราวิ่งลงไปแปะยันสแกนรอไว้เลยต่องแฮนถ้าคนนี้เกิดถ้าคนนี้เกิดผมจะกลับมาตั้มเลยแต่ว่าแท่น3ยังไม่ได้ปักตะปูนะไอทวีที่เราฆ่าไปนั่นคนนี้ปะนี่อ่ะมันมีทวีอยู่ตัวเดียวดิไอออมน่าจะวิ่งมาชุบผมก็รีดดาเมจไปเลยอ่ะคือผมก็อาจเจอแล้วโอเคงั้นผมจะเอาไอ้คนนี้แหละจะไม่โล่นะแล้วเก็บไว้ใช้พอร์ตไกด์มันทางวันเวย์ด้วยยังไงก็โดนอยู่ละเฮ้ยตีไม่โดนเองเฮ้ยตีไม่โดนตู้อีกตู้หนึ่งพังไม่ทันวะอยู่ข้างบนเลยอ่ะผมปล่อยแล้วกันเอาคนนี้แหละมันน่าจะหายาหาน้ำกินแล้วผมว่าผมต้องไล่เอาออกสักคนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาตับแล้วก็ตัดไปครับเรามีเคิร์ทเบลอยู่เฮ้ยผมไม่ได้มองว่ามันฟาร์มินจริงๆผมควรโล่ได้ละอ้าวมุดอย่างงี้โดนกูดิใส่มันจะแปดจะบอผมเดี๋ยวไม่กดเคยนะเผื่อเขาบล็อกทางลองไม่ได้แล้วไล่ตุ่นเลยวิ่งมาหาเพื่อนเปล่าพอตู้กูเลี้ยวไงแถมฟรีครับอะไรที่เป็นของพี่ผมเอาหมดโอเคไอ้นั่นมันหินแล้วแหละแต่ว่าไอออฟอีกหนึ่งทีตายถ้าได้กีดด้วยเอาไอออฟด้วยไม่ทันวะโหยากมากทุกคนคือถ้าตุ่มมาได้ดันใหญ่นี่คือจบเลยนะอุ้ยโหมันตีพอดีทำยังดีที่ได้ด่านเล็กไงไปก่อนเลยไอ้นั่นกินน้ำฮิลอยู่ข้างบนไล่ยากแล้วมันไม่น่าจะกล้ามาเล่นละตอนนี้คนที่เล่นก็น่าจะเป็นคนที่ตรวจแทนไอ้ทวีไม่ก็มานพอะผมต้องดูก่อนว่าคนเจ็บมันจะมาอยู่ใกล้รัตตมีผมไหมไม่ก็ไปตามไอออฟแค่นั้นแหละง่ายๆครับไอคนเจ็บชุบอยู่นะโอเคก็ผมซ้ำออฟไม่ตบไม่ตีไม่มีไข่เจียวกีตาร์โลไว้ก่อนเลยคือปิดไว้เลยอ่ะโอเคผมได้ตัวไฟไปแล้วอันนี้ผมสบายแล้วโอเคท่านติดไม่เป็นไรครับโอ้โหไม่เจ็บหลอกมั้งส่วนมากแล้วคนจีนมันจะไม่ออกนะมันน่าจะไฟกับผมแหละแล้วยิ่งรู้ว่าไม่มีกันตันน่าจะยิ่งเอาเลยแต่ว่าจังหวะเนี้ยต้องไล่ใครสักคนหนึ่งก่อนละเราจะปล่อยให้เขา3คนฟาร์มของไม่ได้เราตัดได้ไปคนหนึ่งละมีแววว่าจะเป็นตี้เดิมนะเพราะว่ามันมีกระเป๋าแร่ด้วยนั่นน่ะตรงไหนวะตรงนี้เหรอตีด้วยอุปกรณ์มาเดมมาผมพยายามมองไต่ติ่นด้วยนะมีตัวนึงWe'll be right back.
ต้องเอาตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยค่อนข้างรั่วเลยหลังบ้านวันฮีทมานพรอดต่อยโหแม่งแคนเซิลผมอ่ะนะผมควรได้ด้วยเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับยึกไว้ก่อนยังไงเดี๋ยวก็ได้เลือดครับได้เลือดในตัวนี้แน่นอนอ่ะโดดไปแล้วเปิดกล่องคนเดียวเนี่ยไอ้มานพแกว่งอยู่ไม่ยอมเพื่อนตายขาดแน่นอนต้องหลบมีดแล้วเฮียเติมยา2คนเลยเหรอไอ้นั่นออกประตูดิออกว่ะออกว่ะรอบนี้ไม่สู้ว่ะออกว่ะออกว่ะจะเอาก็เข้ามาไม่เอาด้วยตัวเจ็บอ่ะเปิดประตู50โดนโอ๊กไปดิแล้วกูมีโล่ด้วยข้างล่างมีแต่จินวะต่อยมาดีมะผมไม่เอ็กด้วยยังไงก็ไม่ตายแล้วไม่ออกจริงหรอเธอจะไม่ออกจริงๆหรอโอ้ยมีติดเย็ดเฮ้ยตัวไหลไอ้ยี่มันน่าจะออกแล้วไม่ออกด้วยโอ้โหอันนี้อีโก้หนักเด้อไม่ดาวกูตายไปเนี่ยโดนดักนะโอ้ออกไปแล้วครับผมโอเคผมพลาดเองแหละ my bad เลยคือเมื่อกี้มาคือจังหวะแบบว่าผมตีแล้วผมแบบกดค้างไปเลยไงเลี้ยวไม่ทันครับหักหลบไม่ทันก็ได้ไปได้ไป3นะที่ผมเลือกมานพเพราะว่ามันจะถือว่าเราฆ่าไป3แบบเหมือนได้แต้มเยอะถ้าเป็นในแรงค์อะไรเงี้ยใช่ก็เลยเลือกมานพดีกว่าถ้าแบบว่าในแข่งก็เหมือนกันนะเพราะว่าติมทวีมันตายขาดไปแล้วรอบนึงเอ้ยมันตายไปแล้วรอบนึงใช่ไหมแต่มานพอ่ะยังไม่เคยตายเลยซึ่งถ้าเราได้มานพไปอ่ะแล้วมานพไม่ได้เกิดอ่ะแสดงว่าเราได้มานพ2เฟสแล้วก็ไอติมเฟสนึงแต่ว่าออกประตูได้ก็7/8ก็ถือว่าชนะโอเค